ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการมุมมองการลงทุนโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสวัสดีสมาชิกกบขทุกท่านเช่นเคยนะครับรายการมุมมองการลงทุนใน EP นี้ผมกลับมาพร้อมข้อมูลสรุปสภาวะตลาดและมุมมองการลงทุนจากทีมกลยุทธ์การลงทุนกบขซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่30เมษายน2567มาฝาก มาฟังกันว่าภาวะตลาดหุ้นโลกในช่วงระยะเวลาข้างหน้านี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มที่ตลาดหุ้นพัฒนาแล้วกบขประเมินว่าจะปรับตัวในกรอบแคบจึงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งแม้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจะยังขยายตัวดีสภาพตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งแต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ,รฐที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้ขนขณะที่กบขมีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อย กับตลาดยุโรปเนื่องจากธนาคารกลางมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยโดยส่งสัญญาณปรับลดดอกเบีย้ยในปีนี้และเห็นตัวเลขเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวต่อไปที่ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ก็บขอมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นจากเศรษฐกิจจีนที่เริ่มส่งสัญญาณกลับตัวโดยได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวโดวยเฉพาะภาคการผลิตที่มีการขยายตัว ขณะที่มีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีเช่นตลาดหุ้นอินเดียซึ่งได้รับอน,นิสงค์จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีและเม็ดเงินไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติสำหรับตลาดหุ้นไทยกบขมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยเป็นลบน้อยลงโดยเห็นว่าการปรับลดประมาณการกำไรบริษัทน่าจะใกล้จุดต่ำสุดแล้ว นอกจากนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังจากการใช้จ่ายของภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการฟื้นตัวของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจจีนที่น่าจะส่งผลบวกต่อภาวะการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อต่อันที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐก็มาขอประเมินว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีโอกาสปรับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีขณะที่การขาดดุลงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เงินเฟอ้อปรับสูงขึ้นและมีผลให้ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจคงนโยบายการเงินตึงตัวนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ด้านตลาดพันธบัตรไทยกบขมีมุมมองเป็นกลางจากการที่อัตรางเงินเฟอ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในระดับต่ำจากภาพส่งออกที่เปราะบ,บางจากภาวะอุปสงค์โลกชะลอตัวและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโลกซึ่งภาวะเงินเฟอ้อที่ไม่กดดันมากนัก อาจเปิดโอกาสให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่วนสินค้าภคภัณฑ์ก็ขอประเมินว่าราคาสินค้าภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำมันมีโอกาสาปรับฐานลงบ้างแต่น่าจะปรับลดลงไม่มากภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านประกอบกับอุปสงค์น้ำมันที่ยังขยายตัวได้ดีขณะที่มีมุมมองเป็นกลางต่อทองคำหลังราคาทองคำขยับสูงขึ้นต่อเนื่องจากปริมาณการเข้าลงทุนระดับสูง ส่วนสินค้าพวกพันธุ์กลุ่มอุตสาหกรรมได้รับผลบวกจากภาพรวมเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ที่ปรับตัวดีขึ้นและสุดท้ายอัตราแลกเปลี่ยนก็มาขอมีมุมมองว่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าได้จากปัจจัยในประเทศทั้งสภาพเศรษฐกิจเติบโตน้อยกว่าคาดอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำและจากปัจจัยภายนอกจากความเป็นไปนได้ที่ในปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด ส่นผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและไทยยังอยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยเสริมให้เม็ดเงินไหลออกจากประเทศและกดดันค่างเงินบาทวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาติดตามสรุปสภาวะต,ตลาดและมุมมองการลงทุนจากทีมกลยุทธ์การลงทุนกรมขอกันได้ใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ